ค่ะก็สวัสดีนักเรียนชั้นม .6 นะคะสำหรับเรื่องที่สองนะคะก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับความดันของของเหลวแล้วก็ความดันเกล็ดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะครูก็จะมาอธิบายในส่วนของทฤษฎีนะคะเพื่อที่เราจะได้ไปทําแบบฝึกหัดกันได้นะคะก่อนที่เราจะทําแบบฝึกหัดนะคะครูก็จะอธิบายในส่วนของความดันของของเหลวแล้วก็ความดันเกล็ดนะคะมาดูกันเลยนะคะในส่วนของความดันของของเหลวนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นบนหน้าจอนะคะสมการแรกเลยก็คือ P เท่ากับ rho gh นะคะสมการนี้ก็คือใช้คำนวณความดันของของเหลวได้นะคะซึ่ง rho ก็คือความหนาแน่นความหนาแน่นตัวนี้ครูสอนไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะถ้าสมมติโจทย์ไม่ได้ให้ rho มานะคะนักเรียนสามารถหาได้จาก m นะคะส่วนด้วย v นั่นเองนะคะส่วน g คือความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงนะคะมีค่าเท่ากับ 9.8 นะคะ9.8 ส่วน h คือระดับความลึกของของเหลวมีหนึ่งเป็นเมตรนะคะทีนี้ลักษณะสำคัญของความดันของของเหลวนะคะที่เราควรรู้จักแล้วก็ควรจะจำนะคะก็คือข้อแรกเลยนะคะแรงดันของของเหลวมีทุกทิศทางนะคะรอบตำแหน่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแรงที่กระทำในของเหลวก็คือกระทำทุกทิศทางนะคะมาดูข้อถัดไปข้อ2นะคะก็คือแรงนะคะที่กระทำนะคะจะกระทำในทุกในที่ตั้งฉากกับผิวสัมผัสเสมอนะคะก็คือมันจะกระทำในตั้งฉากนะคะข้อ3ความดันของของเหลวนะคะณตำแหน่งใดๆขึ้นอยู่กับความลึกนะคะอันนี้ให้นักเรียนจำให้ดีนะคะขึ้นอยู่กับความลึกนะคะในส่วนของข้อ4นะคะความดันของของเหลวภายใต้แรงดึงดูดของโลกจะขึ้นอยู่กับความลึกเมื่อวัดจากผิวของของเหลวนะคะโอเคนะคะในส่วนของทฤษฎีนะคะไม่ว่าจะเป็นสมการหรือลักษณะสำคัญของความดันนักเรียนก็คงจะพอเข้าใจอยู่บ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปนะคะความดันเกจนะคะความดันเกจคืออะไรครูจะเว้นนะคะให้เป็นช่องว่างให้เราเติมนะคะแล้วก็ให้เราใช้สัญลักษณ์เติมลงไปนะคะความดันเกจนะคะก็คือสัญลักษณ์ของมันก็คือ P ห้อย G นะคะความดันคืออะไรเรามาดูเฉลยกันนะคะความดันเกิดขึ้นเนื่องจากน้ำหนักของของเหลวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการทราบความดันนะคะหรือความดันเกจนะคะเราสามารถใช้สมการนี้ได้เลยก็คือ pg เท่ากับ rho gh นะคะส่วนสัญลักษณ์ก็คือ p ห้อย g นั่นเองนะคะมาดูสไลด์ถัดไปนะคะในส่วนของตัวอย่างที่3นะคะตัวอย่างที่3ก็คือจะให้นักเรียนนะคะตอบคำถามนะคะว่าความหนาแน่นของน้ำมวลของน้ำน้ำหนักของน้ำแล้วก็ความดันที่ก้นภาชนะนะคะจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเทียบกับรูปข้อไก่ข้อไข่แล้วก็ข้อควายนะคะสังเกตได้เลยนะคะทั้ง3รูปสิ่งที่นักเรียนมองเห็นแล้วก็สามารถที่จะตอบได้เลยนะคะก็คือลักษณะของภาชนะทั้ง3นี้นะคะมีขนาดความสูงเท่ากันนะคะความสูงนะคะตรงนี้นะคะเท่ากันนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นความดันนะคะที่ก้นภาชนะเมื่อความสูงเท่ากันแสดงว่าความดันจะต้องเท่านะคะจะต้องเท่ากันทุกทั้ง3อย่างเลยนะคะส่วนความหนาแน่นความหนาแน่นตัวนี้ก็เท่านะคะเนื่องจากว่าความหนาแน่นของน้ำทั้ง3ภาชนะนี้เป็นน้ำทั้งหมดเลยนะคะส่วนมวลนะคะมวลน้ำหนักมวลไม่เท่าแน่นอนนะคะมวลไม่เท่าเพราะว่าภาชนะแต่ละอย่างไม่เหมือนกันนะคะส่วนน้ำหนักไม่เท่าเนื่องจากว่ามวลไม่เท่าเพราะน้ำหนักมันเกิดจากกับ W เท่ากับ mg ก็คือมวลคูณกับ g นะคะในเมื่อมวลไม่เท่าพอคูณ g ก็จะได้น้ำหนักที่มีค่าไม่เท่ากันมาดูเฉลยต่อนะคะในส่วนของเฉลยนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือความหนาแน่นเท่านะคะความหนาแน่นเท่ามวลไม่เท่านะคะปริมาตรไม่เท่านะคะส่วนความดันก็คือที่ความลึกเพราะฉะนั้นความดันเท่ากันนะคะโอเคเราไปดูข้อถัดไปกันนะคะในส่วนของข้อที่4นะคะในถังใบหนึ่งนะคะมีน้ำและน้ำมันนะคะอันนี้ให้เราคำนวณนะคะซึ่งภาชนะที่เราเห็นนี้จะมีน้ำแล้วก็น้ำมันอยู่นะคะซึ่งน้ำนะคะน้ำมันอยู่เหนือน้ำนะคะสูง10เซนและน้ำสูง5เซนอยู่ด้านล่างนะคะด้านล่างจะเป็นน้ำด้านบนจะเป็นน้ำมันนะคะ
ซึ่งในโจทย์เขาให้เราหาความดันที่ก้นภาชนะนะคะเมื่อความหนาแน่นของน้ำเขาให้ความหนาแน่นของน้ำมาแล้วให้ความหนาแน่นของน้ำมันมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือ 0.8 คูณ 10 กำลัง 3นะคะเรามาดูวิธีทำนะคะวิธีทำนะคะทำการที่เราจะต้องหาความดันก็คือน้ำกับน้ำมันต้องเอามารวมกันนะคะในเมื่อเขาต้องการทราบความดันที่ก้นถังเพราะฉะนั้นจะได้ทำการดังนี้นะคะความดันเท่ากับโล GH เป็นโลน้ำมัน GH คูณกับความสูงของน้ำมันบวกด้วยโล GH ของน้ำนะคะแล้วก็ความสูงของน้ำนะคะแทนค่าตามสมการได้เลยนะคะอันแรกนะคะก็คือเป็นน้ำมันความหนาแน่นของน้ำมันก็คือ 0.8 คูณ 10 กำลัง 3นะคะก็คือตัวนี้นะคะส่วน G ก็คือ10นะคะแล้วก็ความสูงของน้ำมันความสูงของน้ำมันก็คือตัวนี้นะคะก็คือ10เซนติเมตรให้เราเปลี่ยนหน่วยเป็นติด้วยนะคะก็คือ10กำลังลบ2นั่นเองนะคะบวกด้วยโลน้ำนะคะโลน้ำก็คือตัวนี้นะคะคูณด้วย g ก็คือ10นะคะแล้วก็ให้ความสูงของน้ำก็คือ5เซนเซนก็คือเปลี่ยนหน่วยด้วยนะคะเป็น10กำลังลบ2นะคะหลังจากที่นักเรียนคูณกันเสร็จแล้วนะคะก็จะได้สมการแบบนี้นะคะจากนั้นให้เรานำคำตอบที่ได้มาบวกกันนะคะเอามาบวกกันซึ่งคำตอบของความดันนะคะก็จะมีค่าเท่ากับ p เท่ากับ 1.3 คูณ 10 กำลัง 3นั่นเองนะคะโอเคนะคะในส่วนของตัวอย่างที่4นะคะครูก็หวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะคะโอเคค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จบลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันในข้อ5ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับครูก็สวัสดีค่ะ